สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์กับเขานะคะวันนี้สไตล์จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำซอสของเย็นตาโฟนะคะส่วนประกอบของน้ำซอสเย็นตาโฟมีอะไรบ้างตามสไตล์มาดูกันเลยนะคะอันแรกเลยที่เราต้องใช้นะคะอันนี้สไตล์จะไม่ใช้ซอสแดงนะคะอันนี้สไตล์จะใช้ที่เขาเรียกว่าเต้าหู้ยี้นะคะอันนี้คือเต้าหู้ยี้เดี๋ยวอ่านภาษาอังกฤษให้ฟัง bean curse bread นะคะเต้าหู้ยี้เราก็มีกระเทียมgarlic แล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะ white rice vinegar หรือเปล่านะคะและมีน้ำตาลใช้ยี่ห้อนี้แล้วกันเนาะที่มีใช้น้ำตาลยี่ห้อนี้แล้วก็มีน้ำเปล่านะคะ100 ml เต้าหู้ยี้ประมาณ120กรัมนะคะแล้วก็ใช้เกลือเกลืออันนี้เกลือป่นนะคะเกลือแบบไหนก็ได้ใช้เกลือประมาณนิดเดียวนะคะไม่เยอะแบบครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าเต้าหู้ยี้มันเค็มอยู่แล้วนะคะใครจะไม่ใส่เกลือก็ได้แต่ว่าใส่เกลือก็จะเพิ่มรสชาตินิดนึงนะคะแล้วก็กระเทียมใช้ประมาณถ้ากรีบใหญ่ก็กรีบเดียวถ้ากรีบเล็กก็2กรีบนะคะน้ำเปล่าก็ร้อยหนึ่งนะคะที่สตาร์จะใช้แล้วก็มีรากผักชีนี่คือรากผักชีของเรา1รากนะคะสตาร์จะแกะก่อนแช่แข็งมาเนี่ยจะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแค่นี้ง่ายมากๆนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปปั่นรวมกันนะคะแล้วก็เอาไปตั้งไฟอ้วนมากสมบูรณ์มากอ้วนดีนี่รากผักชีสั่งออนไลน์มานะคะแม่ค้าน่ารักเดี๋ยวสตาร์จะออกกระเทียมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันเดี๋ยวขอปอกกระเทียมแป๊บนึงใช้กรีดเดียวพอแค่นี้กระเทียมของเราแล้วก็ใช้เต้าหู้ยี้แกะก่อนยังไม่ได้แกะตัวช่วยตัวหนึ่งกันไกรช่วยได้ขวดอะไรต่างขวดกระจุมกระจิ๋มน่ารักมากอันนี้ซื้อมาจากร้านจีนนะคะมันจะมีกลิ่นไปกลิ่นเหม็นออกมาด้วยเดี๋ยวโดนฝนแน่เลยเต้าหู้ยี้ได้กลิ่นแบบใช่เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอามาทำอะไรกินกันบ้างนะคะแต่ว่าในเมนูนี้อันนี้ไม่ลอกออกเอากันเก็บไว้มันมีวันหมดอายุเอาเป็นถุงอย่างนี้กลิ่นโชยเลยเหม็นพอๆกับปลาร้าเลยบนไปงั้นแหละแต่ก็กินต้องทำยังไงตัดถุงสินะง่ายดีมันจะมาในลักษณะแบบนี้นะคะมีทั้งน้ำทั้งเนื้ออยู่ในนี้เลยเป็นสีแดงเดี๋ยวต้องเอาช้อนมาตัดมีกี่หนักเท่าไหร่250โอเคใช้เครื่องมือแล้วกันตัดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราเปิดถุงได้แล้วชื่นใจโอเคตามมาดูกันมันก็จะเหม็นติดเครื่องปั่นแล้วสิมันก็จะอยู่ในตาแบบนี้นะคะก้อนเต้าหู้ยี้ของเราใส่ไปเลยทั้งน้ำทั้งเนื้ออันนี้มันไม่ค่อยแดงปกติมันต้องสีแดงหรือเปล่าโอเคก็แดงนะถ้าอยากให้แดงก็ต้องใส่สีแดงเพิ่มนี่นะคะยังเป็นแบบนี้เลยออก
แดงเข้มไปหน่อยเดี๋ยวอยู่นี่แหละจะมีอยากจะรู้ว่ามันมีความหอมแค่ไหนปอกกระเทียมใส่ไปเลยไม่มีความพร้อมแต่อยากทำนี่คือกระเทียมกระเทียมปอกแล้วใส่ไปเลยนะคะใส่ในพอตไปเลยก็อันนี้ก็หั่นใส่ไปเลยนะคะจะได้หอมหอมใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าใครมีแล้วก็อยากมีกลิ่นรากผักชีให้หอมๆก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดเดียวพวกรวมก็เรียกรวมไม่เป็นไรแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนี่ตัวนี้มาเลยค่ะช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะเช่นกันนี่คิดไปแล้วเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันมันแตกวะเนี่ยมันมีสองแบบมันก่อนไปเห็นแบบเป็นไหเลยเดี๋ยววันหลังจะซื้อเป็นไหมาให้ดูพอแล้วแค่นี้หอมมากปิดไว้ปิดไว้นี่เอาไปเก็บที่เหลือไว้ทำวันหลังต่อไปนะคะข้างในมันก็เป็นสีแดงนะพอใส่น้ำลงไปเราก็จะมาปั่นทุกอย่างให้เข้ากันนะพร้อมกันหรือยังคะจะมาปั่นอีกรอบนึงแบบนี้นะคะปั่นไม่ต้องใช้แรงมากนะคะปั่นแบบว่าให้พอให้มันละเอียดเข้ากันดีหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วหน้าตาก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งไฟให้เดือดนะคะแล้วก็เก็บไว้ทานกับใส่เป็นซอสเย็นตาโฟนะคะอันนี้คือแดงธรรมชาตินะคะไม่ใส่สีเพิ่มนะคะแต่ก็คิดว่าไม่ต้องใส่สีเพิ่มแล้วล่ะใช้อันนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวตามไปตั้งไฟกันค่ะนี่นะคะน้ำเย็นตาโฟของเราก็เอามาตั้งไฟสักประมาณ10นาทีให้เดือดนะคะหลังจากนั้นก็เอามาใส่โหลไว้หรือว่าใส่กระปุกไว้รอให้เย็นแล้วก็นำเข้าไปไว้ในตู้เย็นนะคะพอจะใช้พอจะทำเย็นตาโฟก็เอาออกมาใช้ได้เลยค่ะ